จากนี้ไปดูอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมมีเรื่องมาฝากกันนะคะซึ่งสำหรับข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นเรื่องของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทัพชบาแก้ว U19 ค่ะเราเตรียมลงสนามนัด2ดวลกับเมียนมาในศึกชิงแชมป์อาเซียนคืนนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ 19:30 ก็คือหลังจากจบลุยสนามข่าวเย็นของเรานะคะคุณผู้ชมชบาแก้วชุด U19 นะคะก็เตรียมลงสนามในศึกชิงแชมป์อาเซียนนัดที่2พบกับเมียนมาค่ะคุณยุทธนาหยิมการุณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกำชับว่าห้ามประมาทเด็ดขาดนะคะโดยการแข่งขันศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาในเกมนัดที่2ของกลุ่ม4เกมนัดแรกไทยเอาชนะฟิลิปปินส์มา6-0เมียนมาชนะฟิลิปปินส์มา2-1ก่อนที่ทัพชบาแก้วจะลงสนามในช่วงค่ำวันนี้ค่ะคุณยุทธนายิ้มการุณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กล่าวว่าสำหรับเกมนัดที่2ทัพชบาแก้ว U19 วันนี้ถือว่าสภาพทีมของเรามีความพร้อมไม่มีนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บไม่มีใครมีอาการป่วยน้องๆทุกคนขวัญและกำลังใจดีและพร้อมที่จะลงสนามพบกับเมียนมาซึ่งเกมนัดแรกพวกเขาชนะฟิลิปปินส์มา2-1แต่ได้กำชับน้องๆทุกคนว่าอย่าไปสนใจกับสกอร์ขอให้ทุกคนโฟกัสที่ตัวเราเองตั้งใจทำผลงานให้เต็มที่สิ่งสำคัญคืออย่าประมาทและต้องไม่มองว่าเราเหนือกว่าซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราประมาทเช่นกันเราต้องรัดกุมทุกนาทีที่อยู่ในสนามเพื่อเป้าหมายสูงสุดของเราคือการคว้า3คะแนนให้ได้วันนี้ก็ต้องขออวยพรให้น้องๆบอลหญิง U19 ทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ผมในฐานะตัวแทนของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ให้กำลังใจกับน้องๆแล้วก็อวยพรให้น้องๆทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก็พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่เมื่อน้องๆทุกคนทำหน้าที่อย่างสุดกำลังเต็มความสามารถเราก็มีของขวัญที่จะมอบให้กับน้องๆทุกคนฝากแฟนบอลชาวไทยถึงแม้ไม่มีการถ่ายทอดสดแต่ก็อยากให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้กับลูกหลานของเราได้รับชัยชนะและประสบความสำเร็จครับวันนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบเมียนมานะคะในเวลา 19:30 ที่สนามแอตเลติกฟิลด์คือต้องเรียนผู้ชมนะคะว่าเขาไม่มีการถ่ายทอดสดเนื่องจากว่าฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยไม่ได้มีการผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่ไปแข่งขันในชุด U19 นะครับแล้วก็ประเดิมชัยชนะไปแล้วด้วย